The Truth เจาะลึกจริงโรตีกรอบโบราณชิ้นใหญ่หอมกรอบอร่อยทำสดใหม่ทุกวันสูตรโบราณ40ปีเคี้ยวเพลินถึงกับวางไม่ลงหอมน้ำตาลสูตรลับเฉพาะความอร่อยทานเล่นทานคู่ชากาแฟก็อร่อยอร่อยสดใหม่ทุกวันราคาเพียง179บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3ห่อราคาเพียง537บาทแถมส่งฟรีไปเลยจอลึกค่ะไบเดนเจอศึกหนักสอถูกเทนหลังจบปมรัสเซียยูเครนซ้ำโพชาวอเมริกันยังไม่ปลื้มผลงานประธานาธิบดีสหรัฐแม้ว่าทั่วโลกค่ะกำลังก่อติดสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนแบบนาทีต่อนาทีเพื่อรอลุ้นผลการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่29ถึง30มีนาคมนี้ที่ประเทศตุรกีซึ่งนักวิชาการไทยหลายท่านค่ะก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าวนี้ไว้ว่ารอบนี้มีลุ้นที่การเจรจาจะราบรื่นและนำไปสู่การยุติปมเดือดต่างๆของสองประเทศได้แต่จะส่งผลกระทบกับสหรัฐอเมริกาที่ต้องลดอำนาจบทบาทลงและครั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็อาจจะโดนเทด้วยล่าสุดดูเหมือนว่าโจไบเดนต้องเจอศึกหนักหลายด้านแม้ว่าจะร่วมมือกับชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียก็ดูไม่เป็นผลไปอย่างที่คาดการมากนักรวมทั้งการออกมาตอบโต้หลายวันต่อประธานาธิบดีปูตินก็ยังมีกระแสสังคมมองโจไบเดนเปลี่ยนไปขณะที่มีผลสำรวจของสำนักข่าว NBC News ออกมาเปิดเผยระบุด้วยว่าชาวอเมริกันเพียง 40% พึงพอใจกับผลการทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเป็นระดับคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันที่ร่วงลงต่ำสุดหลังดำรงตำแหน่งย่างเข้าสู่ปีที่2ทั้งนี้โพลสำรวจความเห็นก็ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีไบเดนลดลง3จุดตั้งแต่เดือนมกราคมหลังจากที่ชาวอเมริกัน 71% มองว่าสหรัฐกำลังเดินผิดทางคะแนนนิยมที่ต่ำเป็นประวัติการของประธานาธิบดีไบเดนเกิดขึ้นในช่วงที่ตัวเขานำชาติตะวันตกรวมความบาตรรัสเซียหลังเปิดฉากบุกโจมตียูเครนขณะที่ชาวอเมริกันเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ40ปีประกอบกับการเข้าสู่ปีที่3ที่โควิด-19 กำลังระบาดสิ่งที่เห็นได้จากโพลนี้คือประธานาธิบดีไบเดนและพรรคเดโมแครตเดินไปสู่การเลือกตั้งที่สร้างหายนะนายบิลแม็กอินเทอร์ผู้ทำโพลสำรวจจากฝั่งรีพับลิกันของหน่วยงานสำรวจความคิดเห็น Public Opinion Strategy ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBC โดยนายแม็กอินเทอร์ค่ะจะทำผลสำรวจนี้ร่วมกับนายเจฟฮอตวิทของ Hard Research Associates จากฝั่งพรรคเดโมแครตอย่างไรก็ตามค่ะก็มีรายงานระบุเพิ่มเติมด้วยว่าผลสำรวจดังกล่าวเป็นการสำรวจความเห็นชาวอเมริกัน 1,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3.1% โดยในจำนวนนี้ค่ะ790คนเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยมาเปิดประเด็นกันค่ะสื่อโลกรุมตีแผ่สอบแล้วลูกประธานาธิบดีสหรัฐเลี่ยงภาษีรถหรูและส่งเงินห้องแลบอาวุธชีวภาพยูเครนจากกรณีสหรัฐอเมริกาที่ต้องถือได้ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีให้ประเทศต่างๆคว่ำบาตรรัสเซียเพราะเข้าไปรุกรานยูเครนโดยคำกล่าวอ้างของอเมริกาถูกตีแผ่ไปทั่วโลกรวมทั้งพฤติกรรมของโจไบเดนซึ่งต่อมาได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของบุตรชายด้วยล่าสุดวันที่29มีนาคม2565ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งผ่านบล็อกดิดปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์ซึ่งเนื้อหาเปิดเผยถึงพฤติกรรมของผู้นำสหรัฐและลูกชายที่ว่ากันว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นประเทศอเมริกาปกครองด้วยอาชญากรสงครามเมื่อผมเริ่มเขียนวิจารณ์ข่าวเล่าข่าวจริงให้คนไทยอ่านเมื่อปีพ.ศ. 2557ตอนนั้นประเทศไทยมีแต่สำนักข่าวสากกระเบือไม่ออกดอกผมไม่เห็นใครแหวกแนวออกมาเขียนข่าวในแนวทางเลือกเลยถึงจะมีวิจารณ์อเมริกาบ้างแต่ไม่มากมีคนถามบ่อยว่าไม่กลัวรัฐบาลอเมริกาไม่ให้วีซ่าเข้าประเทศหรือผมบอกว่าผมไม่เคยสนใจไปอเมริกาเลยเพราะหลายสิบปีมานี้ประเทศอเมริกาปกครองกันด้วยอาชญากรสงคราม
ใช้วิธีเผด็จการปกปิดข่าวสารจริงปิดปากสื่อแต่งข่าวเท็จลวงโลกสร้างภาพเป็นประจำสิ่งที่เคยรับรู้มาเกี่ยวกับอเมริกาตรงข้ามกับความเป็นจริงส่วนมากเช่น CIA แท้จริงแล้วคือองค์กรก่อการร้ายโลกNATO แท้จริงแล้วคือเครื่องมืออเมริกาในการรุกรานประเทศทางทหาร EU คือเครื่องมืออเมริกาในการรุกรานประเทศอื่นทางเศรษฐกิจปากอ้างประชาธิปไตยแต่รัฐบาลอเมริกาอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารในหลายๆประเทศอเมริกาสร้างกลุ่มก่อการร้ายในหลายๆประเทศอเมริการุกรานประเทศอื่นๆเป็นประจำความบาดประเทศอื่นๆที่ต่อต้านการรุกรานของตนขณะนี้ก็ยังรุกรานประเทศเล็กๆอย่างอิรักลิเบียเยเมนซีเรียเวเนซุเอลาคิวบาอยู่แต่สื่อไม่พากันรายงานให้ทราบประเทศที่ผู้นำเป็นอาชญากรสงครามมาช้านานอย่างอเมริกาไม่มีอะไรน่าภูมิใจให้ไปเที่ยวหรอกครับคนส่วนใหญ่ที่ชื่นชมอเมริกาก็เพราะยังไร้เดียงสาถูกล้างสมองด้วยข้อมูลเท็จมานานเมื่อใดมองเห็นข้อเท็จจริงอย่างที่ผมเห็นจะลดการชื่นชมอเมริกาไปอย่างมากเพราะไม่คิดจะไปอเมริกาจึงไม่ได้กังวลเรื่องวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาแต่อย่างใดมีข่าวเล็กๆมาเสนอครับในขณะที่โจไบเดนคือหนึ่งในนักการเมืองอเมริกาที่ยุให้รัฐบาลอเมริกาใช้นาโต้เป็นฐานรุกรานรัสเซียสำนักข่าวหลายสำนักนำเสนอเพิ่มเติมว่าลูกชายตัดเท่าโจไบเดนคือคนที่สนับสนุนการเงินในการพัฒนาห้องแลบอาวุธชีวภาพในยูเครนหมอนี่ทำตัวหนีภาษีบ่อยล่าสุดก็ซื้อรถยนต์หรูเลี่ยงภาษีกำลังถูกสอบสวนอยู่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพ่อเป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นแหละครับใหญ่จี้เล็กค่ะหลังทำเนียบขาวเคลื่อนไหวไบเดนหลุดปากเผยข้อมูลลับสุดยอดทางทหารโดยล่าสุดค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็ทำให้ทางด้านของทำเนียบขาวนั่งไม่ติดอีกครั้งเมื่อทางด้านของสำนักข่าว Fox News ค่ะซึ่งเป็นสื่อชื่อดังได้รายงานว่าไบเดนได้หลุดพูดข้อมูลลับสุดยอดกับทหารสหรัฐในโปแลนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยข้อมูลลับที่ไบเดนหลุดปากพูดออกไปนั้นก็เป็นการเปิดเผยว่าอีกไม่นานนี้ทหารสหรัฐในโปแลนด์จะถูกส่งไปร่วมรบกับกองทัพยูเครนพร้อมทั้งคำพูดบางส่วนของไบเดนว่าคุณจะเห็นภาพเมื่อคุณอยู่ที่นั่นบางส่วนของพวกคุณเคยไปที่นั่นมาแล้วคุณจะได้เห็นพวกผู้หญิงคนหนุ่มสาวยืนอยู่ต่อหน้ารถถังแล้วตะโกนว่าฉันจะไม่ไปไหนต่อมาค่ะในวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาทางด้านของโฆษกทำเนียบขาวดารีบออกมาเคลื่อนไหวในทันทีเพราะว่าเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่โดยก็ยืนยันชัดเจนว่าประธานาธิบดีเคยแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแล้วเราจะไม่ส่งทหารสหรัฐไปยังยูเครนและไม่มีการเปลี่ยนจุดยืนดังกล่าวนอกจากนี้ค่ะทางด้านของไบเดนเองก็พยายามออกมาชี้แจงในคำพูดที่ดูคลาดเคลื่อนของตัวเองจนกลายเป็นข่าวดังว่าพูดถึงเกี่ยวกับการช่วยฝึกทหารยูเครนที่อยู่ในโปแลนด์ซึ่งหลายคนต่างมองว่านั่นไม่ใช่คำพูดที่ทำให้ดูดีขึ้นเลยเพราะมาตรการดังกล่าวก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเคยปฏิเสธก่อนหน้านี้โดยต่อมาทางด้านของเคธเบดดิงฟิลด์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนทำเนียบขาวก็ได้สรุปเรื่องดังกล่าวว่าไบเดนไม่ได้เผลอเผยข้อมูลลับพร้อมกับมีการระบุว่าบรรดาทหารที่เข้าพบปะในโปแลนด์ติดต่อสื่อสารเป็นประจำกับฝ่ายยูเครนเป็นบางอย่างที่รู้กันดีไม่มีทางเปิดเผยข้อมูลลับและฉันไม่มีอะไรพูดมากไปกว่าสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีพูดไปแล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีของดีๆมาแนะนำกันค่ะเรียกว่าเด็ดมากๆเลยนะคะกับสินค้าตัวนี้เป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะหลายคนนะคะก็ชอบทานเบคอนกันแต่ว่าเบคอนเวลาเราซื้อมาทีใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่ได้มีการหมักซอสหมักอะไรมาหรอกนะคะเราก็อาจจะต้องมาหมักก่อนแล้วก็ไปทอดหรือว่าบางคนอาจจะไปปิ้งย่างใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแบบถ้าแบบไม่ได้หมักอะไรเลยมันก็จะแบบเป็นรสธรรมดานะคะไม่มีรสชาติอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะบอกก่อนเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากชิมแล้วรับประทานแล้วนะคะรับประกันว่าอร่อยจริงๆเลยมาบอกต่อกันนะคะใครที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้ออกไปที่ไหนนะคะอยากจะซื้ออะไรเอาไว้ตุนที่บ้านนะคะเพราะว่ากลัวโควิดออกไปบ่อยๆไม่ดีแนะนำนี้เลยค่ะเบคอนอบซอสญี่ปุ่นเก็บเอาไว้ได้นานด้วยนะคะเก็บได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวเวลาจะรับประทานค่ะคุณผู้ชมก็แค่แกะออกมานะคะเพราะว่ามันเป็น2ซิปแล้วก็แบ่งไปรับประทานรับประทานไม่หมดก็นะคะ
ะแพ็คนะคะแล้วก็ปิดซองซะให้สนิทแล้วก็เข้าใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ6เดือนอยู่ได้นะคะแน่นอนรับประกันค่ะใครที่แบบชอบรับประทานข้าวผัดอันนี้ง่ายมากๆนะแค่ทำข้าวผัดเสร็จแล้วนะคะก็เอาเบคอนเนี่ยแหละค่ะลงไปผัดด้วยเลยบอกเลยนะคะว่ากินแล้วเข้ากันมากๆนะคะหรือว่าใครอยากจะให้เมนูมันจัดจ้านมากยิ่งขึ้นเอาไปทำเป็นยำเบคอนก็ได้ค่ะหรือว่าไปยำผักยำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเบคอนตัวเนี้ยอาจจะไปทอดนะคะหรือว่าจะเอาไปย่างหรืออะไรเงี้ยให้มันสุกก่อนแล้วก็เอาไปผสมโอ้รับรองว่าอร่อยนะคะแซ่บๆแล้วก็นัวๆอย่างแน่นอนแนะนำเลยสำหรับเบคอนอบซอสญี่ปุ่นนะคะ2ซองวันนี้จากโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่298 บาทราคานี้ส่งฟรีด้วยอีกต่างหากนะคะใครสนใจสั่งก็ได้เลยค่ะ